ึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟต่อศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับวันนี้ซูเฟ่แพนเค้กกับเค้กกูสเบอร์รี่ที่วันนี้คุณเท็ดดี้และคุณนานาได้ช่วยกันลงมือทำนั้นให้ออกมาน่าลิ้มลองขนาดนี้ว่าแต่จะเป็นยังไงนั้นไปลุ้นกันเลยดีกว่าครับซูเฟ่แพนเค้กกับเค้กกูสเบอร์รี่เรียบร้อยแล้วครับผมน่ากินมากๆเลยนะฮะอันนี้คือชิ้นชิมของเราสองคนใช่มาแม่ช่างนุ่มอะไรอย่างนี้นะครับแยมสดชื่นมากสดชื่นมากๆคือเราเข้ากันแล้วเขาก็เข้ากันได้ดีอ่ะผมเก่งค่ะลองเอาสูตรนี้ไปทำกันดูนะคะระวังเรื่องการตีไข่ไก่เท่านั้นเองแล้วก็ควบคุมไฟดีๆเพราะว่าถ้าเกิดคุมไฟไม่ดีเนี่ยส่วนผสมจะไหม้ก่อนที่จะฟูขึ้นมาแล้วก็ผลไม้แบบนี้นะฮะนอกเหนือจากกินสดๆแล้วก็ลองเอามาทำเป็นแยมหรือเอามาถนอมอาหารแบบนี้ก็อร่อยแล้วก็สามารถกินคู่กับขนมอีกหลายแบบได้เลยใช่ค่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับซูเฟ่แพนเค้กกับเค้กกูสเบอร์รี่ซึ่งเป็นเมนูของหวานที่ทำออกมาได้น่าทานมากจริงๆช่างเหมาะกับเทศกาลในช่วงเดือนธันวาที่กำลังจะมาถึงนี่จริงๆครับสำหรับวันนี้นะฮะรายการฟู้ดไฟโตหมดเวลาลงไปแล้วครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะฮะทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลา13:20 น.ครับวันนี้นานาเท็ดดี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้ำมะนาวอยู่ไหนอะน้ำมะนาวไปไหนหนูลืมน้ำมะนาวพี่ปะอย่าบอกนะว่าที่เราทานนี้เฮ้ยเป็นลานแพนเค้ก